พบกับจาดีในรายการ I am จาดีวันนี้จะมาทำ Unicorn Smoothie Bowl กันค่ะโดยมีเจ้านี่เลยเครื่องปั่น Mini Mix ค่ะมาเป็นผู้ช่วยทำให้สมูทตี้วันนี้นะคะเนียนนุ่มลิ้นเลยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าสูตรนี้นะคะออกมาน่ารักขนาดไหนแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มทำตัวสมูทตี้โบว์ที่เป็นยูนิคอร์นกันค่ะจะดีจะทำ3สีมีสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีฟ้าชมพูเนี่ยทำเป็นสตรอเบอรี่กับกล้วยสีฟ้าเป็นอัญชันแล้วก็สีม่วงเป็นอัญชันบีบมะนาวค่ะมาที่ตัวเครื่องการจะดีใส่เป็นนมอัลมอนด์มิลค่ะหรือว่าใครจะใส่เป็นนมสดและจืดก็ได้เอาเป็นตามชอบเลยใส่ลงไปเครื่องปั่นมินิเมกซ์เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด7ตัวใบมีดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะปั่นได้สมูทแล้วก็ออกมาเนื้อเนียนกริบมากๆเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าใช้เครื่องปั่นที่แบบปั่นได้ไม่สมูทไม่เนียนแล้วก็แรงเขาไม่ถึงเนี่ยค่ะตัวสมูทตี้โบเนี่ยเขาจะเหนียวมากๆเขาจะเหนียวกว่าสมูทตี้ที่เราดื่มธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องปั่นที่แรงน้อยเนี่ยเขาจะทำเมนูนี้ไม่ได้ละใส่ผลไม้ลงไปกันสีชมพูก็ใช้เป็นสตรอเบอรี่ค่ะใส่เป็นของเหลวลงไปก่อนนะคะจะได้ช่วยให้เครื่องปั่นเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่กับตัวกล้วยเนี่ยค่ะจะดีแช่ช่องฟรีซเอาไว้ล่วงหน้า1คืนหรือใครแช่ไว้2คืนเลยก็ได้ยิ่งแข็งจะยิ่งดีค่ะจะยิ่งปั่นได้แล้วก็อร่อยมากขึ้นสตรอเบอรี่เสร็จคราวนี้ก็กล้วยค่ะเป็นกล้วยหอมสุกหั่นแว่นๆแล้วก็เข้าช่องฟรีซไว้ได้เลยคราวนี้เราก็ปิดฝาค่ะฝาเขาจะแน่นมากแล้วแบบกันรั่วกันกระชอกได้ดีมากโปรแกรมค่ะเขาจะมี3โปรแกรมมีโปรแกรมเป็นซุปมีเป็นเวจจี้ค่ะแล้วก็มีโปรแกรมเป็นสมูทตี้กับอีกฝั่งนึงคือเป็นแบบสปีดตั้งแต่อ่อนไปเร็วค่ะถ้าใครเป็นสมูทตี้ธรรมดาใช้สปีดเป็นสมูทตี้ได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ใช้เป็นสมูทตี้โบว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเหนียวกว่าธรรมดานิดนึงจะดีใช้เป็นด้านที่แบบช้าไปเร็วก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปอีกโปรแกรมนึงมาเริ่มนี่เครื่องเขาแรงมากถ้าเป็นธรรมดานะเขาจะปั่นอย่างนี้ไม่ได้เลยแหละจะให้ดูว่าแบบเนี่ยเป็นชิ้นๆใหญ่ๆแข็งๆเลยเหมือนน้ำแข็งเขาปั่นอย่างนี้ได ตอนนี้ค่ะจะดีใช้เป็นโปรแกรมช้าเรียบร้อยแล้วคราวนี้เขาเริ่มปั่นได้แบบเนียนแล้วจะดีจะเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมสมูทตี้ค่ะเขาจะปั่นเร็วอยู่8วินาทีแล้วก็มาช้าอยู่2วินาทีทำซ้ำอย่างนี้ค่ะประมาณ30วิโอเคไปแล้วนะแล้วก็กดออนโอเคตอนนี้ค่ะสมูทตี้เขาแบบเนียนกริบละมุนมากแล้วหยิบออกมาจากเครื่องกันแล้วก็เปิดฝาเทลงมาใส่ได้เลยค่ะเนื้อเขาจะเนียนแบบกริบมากๆเหมือนไอศกรีมได้เลยอ่ะใส่ลงในชามได้เลยแต่ว่าชามเนี่ยจะดีแช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนนะคะจะได้แบบเป็นชามเย็นๆเซตตัวได้ง่ายค่ะพอเสร็จแล้วจะนำเข้าตู้เย็นอย่างเร่งด่วนเลยแล้วเดี๋ยวไปทำสีที่2สีที่3กันค่ะนี่เนียนมากไปเข้าตู้เย็นกันมาที่สีฟ้ากันค่ะสีฟ้าจะดีใช้เป็นน้ำอัญชันน้ำอัญชันอันนี้จะดีต้มเป็นน้ำ1ถ้วยตวงนะคะกับอัญชัน40ดอกออกมาเนี่ยเขาจะได้สีแบบฟ้าขนาดนี้เลยล่ะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบเป็นน้ำอัญชันนะคะเขาก็จะมีเป็นสาหร่ายสีฟ้ามีเหมือนกันแต่ว่าจะหาซื้อยากหน่อยหรือว่าถ้าไม่ได้สุดๆจริงๆอะค่ะเป็นน้ำกับสีฟ้าก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเลยเป็นอย่างนี้ดีกว่าโอเคอ๋อเขามีเป็นนี่ด้วยนะเป็นอัญชันผงก็มีค่ะหาซื้อในเน็ตได้พิมพ์ว่าเป็นอัญชันผงอะค่ะเขาก็มีหลายเจ้าหลายร้านเหมือนกันละโอเคจะดีได้น้ำแล้วต้มเสร็จพักไว้ในตู้เย็นนะคะให้น้ำอัญชันนี้แบบเย็นสุดๆเลย
ีเข้มมากเหมือนเดิมเลยค่ะจะดีจะใส่เป็นของเหลวลงไปก่อนช่วยให้เครื่องปั่นเขาปั่นง่ายขึ้นค่ะนี่ไงสีธรรมชาติเขาแบบได้ขนาดนี้เลยโอเคคราวนี้ก็มากล้วยกันค่ะกล้วยหอมเหมือนเดิมเลยแล้วก็ฝานเข้าตู้เย็นเอาไว้อะค่ะข้ามคืนเขาจะได้แข็งเรียบร้อยแล้วก็ปิดเลยค่ะกับตัวก้านนะคะแกนที่แบบแกนปั่นอันนี้เขามีบอกอุณหภูมิด้วยนะเผื่อใครทำแบบซุปแล้วอยากจะรู้ว่าซุปอุณหภูมิเท่าไหร่ของร้อนของเย็นบอกอุณหภูมิกดตรงนี้ได้เลยเก๋มากเป็นโอเคแล้วก็เปิดเหมือนเดิมเลยค่ะจะดีจะใช้เป็นช้าก่อนช้าๆก่อนสีสวยมากเดี๋ยวใส่ชามกันโอเคแล้วก็เทใส่ชามที่เรามีแบบว่าสตรอเบอรี่เอาไว้ได้เลยสีธรรมชาติเลยนะดูสิออกมาเป็นฟ้าแบบนี้ได้เลยล่ะละมุนมากโอเคอันนี้ก็เข้าช่องฟีดเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายค่ะสีม่วงก็คือใส่มะนาวลงไปในส่วนผสมได้เลยนะคือถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะได้เลยคือมะนาวกับตัวน้ำมันชันนะคะถ้าผสมรวมกันปุ๊บจะเปลี่ยนสีนี่ไงจะให้ดูว่านี่น้ำมันชันกับตรงนี้เป็นน้ำมะนาวนะปึ๊บจะดีแสนชันกันนี่ไงเห็นปะเขาเป็นแบบสีปึ้งเปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงเลยแอบใส่เข้าไปด้วยนี่แหละเดี๋ยวจะดีปั่นก่อนค่ะแล้วมาดูให้เป็นสีม่วงกันอร่อยด้วยแล้วก็สีสวยด้วยแหละไปเลยหรือว่าถ้าใครชอบแบบสีเข้มก็ใส่สีผสมอาหารเพิ่มลงไปหน่อยได้นะคะโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นโหมดสมูทตี้ได้นะคะเดี๋ยวก็มาตกแต่งกันค่ะโอเคพอเสร็จไว้พอเริ่มแข็งนิดนึงอะค่ะเราจะมาเริ่มปัดบาดเขาให้เป็นสีผสมกันเหมือนลายมาร์เบิลกันนี่ไงโอเคให้เขาแบบไปหากันได้แล้วคราวนี้ก็ตกแต่งกันสตรอเบอรี่ก็บลูเบอรี่กับนี่ยูนิคอร์นอันนี้ใช้ช็อกโกแลตวาดเลยค่ะใครอยากจะวาดเป็นแบบอะไรที่ไม่ใช่ยูนิคอร์นก็ได้นะโอเคแล้วก็ใส่ลูกสมูทตี้ยูนิคอร์นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูยูนิคอร์นสมูทตี้โบค่ะทำง่ายมากเลยเพราะว่าจะดีมีผู้ช่วยเป็นเครื่องปั่นมินิเมชค่ะส่วนเมนูหน้านะคะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้ค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปชิมสมูทตี้โบแล้วค่ะบายค่ะชื่นใจมากบาย